ที่ฉันบอกว่าจะเป็นพี่เลี้ยงให้เธอเธอรู้สึกยังไงตะวันขอบคุณนะคะที่ยังให้โอกาสตะวันแน่ใจเหรอเธอคิดว่าฉันดูเธอไม่ออกว่าเธอไม่ได้ยินดีตรงกันข้ามเลยค่ะตะวันรู้สึกยินดีมากที่คุณจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้ตะวันเพราะนั้นเท่ากับว่าตะวันจะได้เรียนรู้ทักษะการเป็นนักข่าวที่เก่งจากคุณถือว่าไม่โง่ฉันยินดีสอนงานเธอถ้าเธอไม่ได้คิดที่จะเข้ามาที่นี่เพื่อจะเอาตัวเองเข้าแรกแล้วก็ยกระดับตัวเองเหมือนตอนที่ทำอยู่กับแพทอย่าให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยแล้วคุณจะได้เห็นค่ะว่าคุณคิดผิดตะวันจะตั้งใจเรียนรู้งานจากคุณให้เต็มที่และทำตามที่คุณบอกทุกอย่างและจะทำให้คุณเห็นว่าตะวันไม่ใช่คนชอบใช้ทางลัดตะวันไม่คิดเลยว่าจะได้เจอกับเธอที่นี่เธอนี่เก่งนะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้อะแต่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะสำเร็จตามที่เธอฝันไว้เพราะอาชีพนี้มันเก่งอย่างเดียวไม่พอมันต้องใช้ความพร้อมอย่างอื่นด้วยไม่ถามฉันหน่อยเหรอว่าความพร้อมที่ว่าคืออะไรไม่เห็นต้องถามเลยอ่ะในเมื่อฉันรู้ดีอยู่แล้วบางทีฉันก็สงสารเธอนะคนลำบากหน้าดูเหนื่อยไหมตะวันที่ต้องขวายคว้าโอกาสที่นานนั้นมันจะถูกส่งมาให้แค่พูดฉันยังเหนื่อยเลยเป็นฉันน่ะเหรอหนีกลับบ้านนอกไปแล้วฉันไม่เคยเหนื่อยที่จะวิ่งหาโอกาสแต่ฉันเองก็เหนื่อยแทนเธอเหมือนกันนะที่ใช้โอกาสได้เปลืองแต่ก็ยังไปไม่ถึงจุดสูงสุดสักทีไม่รู้เป็นเพราะว่าไม่เก่งจริงหรือว่าเป็นพวกหายใจทิ้งไปวันๆนี่เธอกล้ามากนะที่ด่าฉันอะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงสวัสดีค่ะคุณเพนนีเชิญข้างในเลยค่ะเริ่มพรีเซนต์ได้เลยตะวันเธอเริ่มก่อนการเพิ่มยอดคนดูคือเราต้องมีจุดยืนในการนำเสนอที่ชัดเจนควรมีช่วงเวลาในการนำเสนอข่าวเชิงลึกตีแผ่ความจริงที่สังคมกดทับไว้เพื่อให้คนดูเนี่ยได้เห็นถึงปัญหาคนไทยดูทีวีเพราะชอบดูละครค่ะเพราะฉะนั้นข่าวต้องมีพื้นฐานไม่ต่างจากละครข่าวต้องใกล้ตัวและสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันข่าวต้องเข้าถึงชาวบ้านถึงจะเพิ่มยอดคนดูได้ค่ะข่าวต้องสร้างให้สังคมดีขึ้นไม่ใช่แค่สร้างข่าวขึ้นมาเพื่อความสะใจข่าวเมียน้อยยิ่งผัวดับหรือว่าน้องสาวข้างบ้านถูกไอ้หึงขยี้กามเราต้องกล้านำเสนอข่าวให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงค่ะข่าวที่สะท้อนความจริงของเรื่องราวในชีวิตประจำวันนั่นแหละถึงจะแก้ปัญหาสังคมได้ฉะนั้นคนทำข่าวต้องเข้าใจพื้นฐานของคนดูในทุกเพศทุกวัยว่าเขาต้องการเสพสื่อแบบไหนสร้างข่าวให้น่าสนใจเพื่อให้เขาไม่เปลี่ยนช่องไปเสพข่าวตามออนไลน์ค่ะคนหนึ่งก็วิ่งไปทางซ้ายอีกคนก็วิ่งไปทางขวาดีทั้งสองทางพอในฐานะผอ.ฝ่ายข่าวมีความคิดเห็นว่ายังไงแต่ถ้าให้ผมต้องตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งมันเหมือนจะเป็นการตัดโอกาสของอีกคนหนึ่งไปถ้างั้นผมขอเสนอว่าให้เวลาทั้งสองรายการแบบนี้จะได้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าคนดูชอบรายการแบบไหนมากกว่ากันแล้วทางการตลาดสามารถหาลูกค้ามาซัพพอร์ตทั้งสองรายการนี้ได้ไหมครับอาการันตีไม่ได้หรอกนะว่าจะมีคนซื้อโฆษณาไหมแต่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วเอาตัวเลขการขายมาวัดถ้าใครจากสองคนนี้ขายโฆษณาได้มากกว่าก็ถือว่าเป็นผู้ชนะฉันขอเพิ่มรางวัลพิเศษอีกหนึ่งอย่างเพื่อให้การแข่งขันครั้งนี้ดุเดือดมากขึ้นผู้ชนะนอกจากจะได้ทำรายการของตัวเองแล้วยังจะได้ตำแหน่งผู้ประกาศข่าวภาคค่ำในห้องส่งอีกด้วย